คณะตำบลท่านเป็นนักเทศที่ปากเก่งแล้วก็พูดยากเมื่อเร็วนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดได้จัดเวทีรับฟังเสียงประชาชนจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายสิริพันธ์คุมด้วงนายอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานมีนายสาโรจน์ไพเราะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงานตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดำเนินการจัดเวทีเพื่อรับฟังและรวบรวมปัญหาข้อเสนอจากประชาชนทั่วประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศใน18ประเด็นเพื่อนำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติให้ได้อย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรมซึ่งก็ได้มีการกำหนดให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสภาปฏิรูปแห่งชาติในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของจังหวัดมหาสารคามได้จัดเวทีแสดงความคิดเห็นโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่13โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสนับสนุนงบประมาณควบคุมพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดมหาสารคามซึ่งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายมิติทั้งด้านการเมืองด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์และด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังโดยแต่ละด้านก็จะมีการพูดคุยถึงอนาคตของประเทศไทยการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติผ่านนายแพทย์กิติศักดิ์ขนาดสวัสดิ์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเปิดเวทีรับฟังเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไปสมหมักหมมซุกปัญหาไว้ใต้